สวัสดีค่ะยายปาคุณโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคุณโขชาแนลนะคะจะพามาทําผ้าปิดปากเนาะนะคะยายปาก็ทําเท่าที่ยายปาทําได้เนาะยายปาทําเพราะฉุกเฉินเนาะนะคะยายปาก็เตรียมแม่กระดาษนะคะแล้วยายปาก็วาดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะยายปาจะเอาแบบไหนนะคะยายปาก็วาดไว้เรียบร้อยนะคะเผื่อนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อเย็บเรียบร้อยด้วยนะคะยายปาก็จะมาตัดจ้ะนะคะเดี๋ยวก็ยายปาจะตัดนะคะอุปกรณ์ยายปามีอะไรบ้างเนาะนะคะยายปาก็ใช้กระดาษนี่แหละค่ะเนาะนะคะแต่ละคนก็จะทําแบบไหนก็ใช้กระดาษนะคะวาดเอาเนาะนะคะจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือวาดเป็นแบบทรงลีก็ได้หรือทรงกลมก็ได้เนาะนะคะมีอังไกนะคะมีดินสอเนาะยายปาก็ไปได้นี่แหละค่ะนะคะถุงนะคะถุงที่เขาใส่อะไรมาให้ไม่รู้เนาะยายปาก็เป็นคนชอบเก็บนะคะยายปาก็เอามานะคะเพื่อมาเป็นไอ้ข้างในนะคะซับรองข้างในทีนึงเนาะนะคะแล้วก็มียางนะคะเนี่ยนะคะยางสำหรับใส่ข้องหูเนาะแล้วก็มีผ้านี่แหละค่ะเนาะนะคะผ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าเนาะนะคะที่ยาปาเก็บไว้เนาะนะคะแล้วก็นี่นะคะก็มีเข็มได้นะคะเนาะนะคะที่ยาปาจะต้องใช้เนาะนะคะเพื่อมันเน่าด้วยอะไรด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวยาปาจะตัดก่อนเนาะนะคะของกระแอนนี่วางไว้ก่อนด้วยจ้ะเนาะมาค่ะยายปาก็วาดไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราก็มาตัดกันเนาะนะคะยายปาก็จะตัดกระดาษไปด้วยจ้าทำบ่เป็นบ่ค่อยเป็นหรอกจ้ะนะคะแต่ว่าทุกเชิญเราก็ต้องทำเองนะบางทีหาซื้อไม่ได้นะเมืองที่ยายปาอยู่นี่หาซื้อก็ได้ด้วยจ้ะนะคะและเขาก็ไม่รณรงค์ไม่รณรงค์ให้ปิดปากนะคะยายปาก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรนะคะมากมายหนักเนาะนะคะสั่งยังไงก็ยังงั้นนะคะแต่เราอยู่ในบ้านเราก็ปิดได้เนาะนะคะยายป้าก็นะคะทำเองนะคะก็ไม่มีขายจ้ะนะคะที่นี่เขาให้เฉพาะแพทย์จ้ะนะคะทางการแพทย์เท่านั้นนะคะที่จะใส่ผ้าปิดปากได้นะคะคนธรรมดาไม่ให้ปิดจะจ้ะนะคะเขาก็มีเหตุผลเขานะคะเพราะว่าต่างชาติก็มาอยู่เมืองเขาเยอะเนาะนะคะเขากลัวแบบว่าปิดปากแล้วเดี๋ยวโจรขโมยอะไรเงี้ยนะคะตำรวจหาไม่เจอเนาะก็ยังว่าแหละนะคะเหตุผลเขาเนาะนะคะยายปาก็ตัดแล้วเนาะนะตอนนี้ยายปาก็จะใช้ผ้าตัวเนี้ยนะคะผ้าเช็ดหน้าเนาะยายปาก็ตัดเป็นสองชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยายปาจะใช้ชิ้นเดียวเนาะนะคะชิ้นเดียวก่อนด้วยจ้ะยายปาหามุมก่อนด้วยจ้ะพี่น้องยายปาก็บอกมีเข็มกัดเนาะนะคะยายปาก็จะใช้นี่แหละค่ะเข็มเย็บผ้าเรานี่แหละค่ะนะคะกัดก็ก่อนเนาะนะคะกัดดีๆนะคะไม่ใช่ให้ผ้ามันย่นนะคะดูด้านหลังด้วยเนาะนะคะแล้วก็ตัดเนาะนะคะตัดผ้าจ้ะคนบ่เป็นนี่นะอันอย่างก็งึกๆงักๆหน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวยายปาตัดผ้าก่อนด้วยจ้ะยายปาก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะยายปาก็ได้ผ้าสองผืนนะเอามาทบกันเนาะนะคะเห็นบ่ค่ะนะคะเดี๋ยวยายปาจะตัดผ้าตัวนี้อีกผืนนึงเนาะนะคะเนี่ยนะคะเพื่อไว้ซับข้างในนะคะกรองนะตัวกรองเนาะจ้ะนะคะเดี๋ยวจ้านะคะผ้าที่เราหาได้แล้วจ้านะคะแต่เอาไปซักให้เรียบร้อยก่อนด้วยจ้าเนาะยายป้าก็จะตัดนะคะยายป้าตัดก่อนด้วยจ้ายายป้าก็แบะออกนะคะข้างในของก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวกรองอากาศได้ดีทีเดียวนะคะยายป้าก็เดี๋ยวยายป้าจะตัดใช้แพทเทิร์นตัวเนี้ยนะคะทับนะคะตัวเดียวกันนะคะทับตัวนี้แล้วก็จะตัดอีกทีนึงเนาะนะคะ
ตาบ่กล้าตัดไวนะคะเพราะว่าสายตาบ่ค่อยดีเนาะเนาะแล้วเนื้อผ้ามันย่นด้วยนะคะกางไกรเราเย็บปลาก็ไม่ใช่มีแบบกางไกรตัดผ้าอย่างเขาเนาะนะคะเย็บปลาก็ใช้แบบนี้ละจ้ะนะคะกางไกรนี่ไม่รู้เย็บปลาได้จากที่ใดมาเนาะนะคะปุ่นนะ ไม่รู้ได้จากที่ใดมาเหมือนกันนะคะซื้ออะไรมาสักอย่างนะคะแล้วก็แถมยังไงเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนาะเหอนะคะเหอกันน่ะทักนู่นทักนี่แล้วก็ซื้อมานะคะแต่ก็ไม่ทำจริงจังจ้ะเนาะนะคะเรียบร้อยนะคะผืนนึงนะคะยาปลาก็ได้3ชิ้นเนาะค่ะเนาะนะคะยาปลาก็จะเอามาทบกันเด้อนะคะซักได้นะคะทำเพื่อซักได้ด้วยนะคะนี่เนาะนะคะเดี๋ยวที่เหลือนี่ค่อยไอ้นี่ทีหลังนะจ๊ะพี่น้องเราก็จะเนาก่อนเนาะแล้วค่อยเย็บนะคะยายปาก็จะใช้ผ้าตัวนี้กับตัวนี้นะคะทับกันเนาะนะคะแล้วก็นะคะนี่กลับด้านนะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะเทินตัวนี้อีกทีนึงเนาะนะคะเพื่อเย็บนะคะยายปาก็จะเย็บเลยด้วยจ้ะเนาะนะคะปลาจะเนานะคะเดี๋ยวปลาจะเย็บเลยด้วยจ้ะเนาะนะคะคือทำแบบง่ายๆนะคะเย็บปลาก็เย็บขึ้นมานะคะแล้วก็จะเอาไอ้สายเนี่ยนะคะสายยืดเนี่ยนะคะเอาใส่ลงไปในนี่เนาะนะคะเย็บปลาก็กะเอาด้วยจ้ะนะคะกะระหว่างกลางนะคะนี่เนาะนะคะเย็บปลาก็กะระหว่างกลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเย็บปลาก็จะเย็บนะคะแล้วกะเอานะคะเย็บปลาก็เย็บไปเรื่อยๆละจ้ะเนาะนะคะเย็บให้รอบเลยนะคะแล้วก็ขยักไว้สักหน่อยนึงนะคะเพื่อเอาไว้กั๊บเนาะนะคะเย็บลงไปเลยนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเย็บอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวเย็บปลาก็จะกั๊บอีกรอบนึงเนาะนะคะเย็บไปนะคะแล้วก็ขยักปากไว้นิดนึงนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อเอาไว้กั๊บนะคะกั๊บด้านนะคะเดี๋ยวยาปาก็จะเย็บย้อมกลับมาให้อีกนะคะคือซ้ำนะเพื่อไม่ให้ได้รุดเนาะนะคะยาปาก็จะเย็บบนรอบเลยนะคะแต่ให้ขยักไว้หน่อยนึงเนาะเพื่อกับตะเข็บนะคะเย็บระหว่างกลางนะคะยาปาก็จะคลิปไว้เนาะนะคะเพื่อใส่ตัวอย่างนี่นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะ
เวลาใส่ตัวยางเราจะได้เย็บได้เนาะนะคะเวลากลับตะคริบแล้วเนาะก็เย็บไปรอบๆเลยนะจ๊ะแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะเพื่อความแน่นหนาเนาะนะคะซักได้ด้วยจ้ะนะคะทำเพื่อซักได้ด้วยนะคะเนี่ยเนาะนะคะเราก็หาเศษผ้าอะไรของเรานี่แหละค่ะนะคะที่เรามีนะคะพอมีเนาะนะคะที่เราพอมีนะคะเสื้อก็ได้นะคะเสื้อที่เราไม่ใช่ก็ได้นะคะยายป้าก็ขยักไว้หน่อยนึงด้วยจ้ะแล้วยายป้าก็จะกลับไปเย็บเนากลับไปเนาะนะคะเพื่อความแน่นหนาอีกทีนึงเนาะนะคะยายป้าก็ตัดเย็บข้างนอกเรียบข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะกลับด้วยจ้ะนะคะกลับนะคะกลับแค่ตัวนี้นะคะนี่เนาะนะคะกลับออกมาเนาะนะคะเพื่อเอาตัวนี้เข้าไปใช้ด้านในเนาะนะคะเย็บให้แน่นหนาด้วยจ้ะนะคะเนี่ยนะคะขยับไปนิดนึงเนาะนะคะเห็นบ่พี่น้องนี่เราก็จะได้เนาะนะคะเดี๋ยวเย็บปลาเนี่ยเห็นไหมคะรอยเย็บเนาะนะคะขาตรงนี้นะคะเราก็เย็บมุมแค่เข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่ออะไรนะคะหนึ่งนะคะเผื่อเราอยากความแน่นหนานะคะใส่กระดาษทิชชู่ลงไปในนี้ก็ได้นะคะพับๆแล้วก็ใส่ลงไปเนาะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายป้าก็จะเย็บอีกรอบนึงนะคะเพื่อเอาตัวนี้เนาะใส่ลงไปเนาะนะคะยายป้าก็จะเอาตัวเนี้ยนะคะแหย่ตรงที่ว่ายายป้ากิ๊บไว้อะนะคะแหย่เข้าไปในนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเย็บเนาะนะคะเดี๋ยวยายป้าใส่ทั้งสองข้างก่อนนะเลือกเอาด้วยจะใส่ข้างนี้หรือข้างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะนะคะยายป้าก็จะใส่เนี่ยนะคะรูที่คลิปไว้เนาะนะคะทั้งสองด้านนะคะยายป้าจะเอาใช้รัดหัวเอาด้วยจ้ะนะคะไม่ต้องคล้องหูนะคะอย่างยายป้านี่เจ็บหูเนาะยายป้าก็จะใช้คล้องเหนียวเนาะนะคะเห็นป่ะคะนะคะยายป้าร้อยตูดเข็มก่อนนะคะยายป้าก็จะเย็บตรงนี้เนาะนะคะเย็บตามมุมนี่ละจ้ะนะคะโอ้ยเดี๋ยวเด้งออกนะได เย็บได้แล้วนะคะข้างนึงเนาะบ่งามเด้อจ้ะนะคะบ่งามเด้อจ้ะพี่น้องเนาะนะคะนะคะเนี่ยนะคะบ่งามเด้อนะคะก็เราบ่มีฝีมือทั้งนี้นะคะแต่เราทําเพื่อเราทําของเราได้นะคะใช้เองเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวปลาก็จะกลับอย่างนี้สักหน่อยนึงเนาะที่ใส่พิษด้านนะคะม้วนตุดเข็มกันด้วยจ้ะดีแล้วนะคะทำได้แค่นี้ก็ดีนะพี่น้องคุณอะทำใช้เองนะไม่ต้องไปซื้อไปส่งไปซื้อเขานะคะผ้าเช็ดหน้าผืนนึงนะก็จะได้ผ้าปิดปาก2ตัวเนาะนะคะถ้ามีได้นะคะถ้ามีได้สีเดียวกันยิงมอดจ้ะนะคะยายปาก็ว่ามีนะคะยายปาก็อยู่บ้านเนาะนะคะไปซื้อมาได้เลยจ้ะนะคะออกไปซื้อมาได้นะคะถึงไปซื้อก็ถึงออกได้ก็บ่มีนะจ้ะนะคะเพราะว่าเขาปิดเนาะนะคะทุกที่นี่เขาปิดหมดนะคะอยู่แต่บ้านเด้อจ้ะใครออกโดนปรับเด้อจ้ะเสร็จแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบ่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยายปาจะปิดให้ดูเด้อจ้ะพี่น้องเป็นไงคะพี่น้องค่ะเรียบร้อยนะคะก็นะคะภาพปิดปากนะที่ยายปาเย็บเองนะคะยายปาใช้คล้องหัวเอาเลยนะคะแล้วก็รัดที่หูเลยนะคะเนาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทรงที่ยายปานะคะผ้าขนหนูผืนผืนนะก็จะได้ผ้าแบบเนี้ย2แผ่นเนาะได้2ผืนเนาะนะคะทบกันแล้วเนาะนะคะก็แน่นหนาพอสมควรนะคะซักได้และได้เนาะพี่น้องนะคะ
พึงไม่ยากนะคะเนาะนะคะไม่ยากไหมแต่เราไม่มีฝีมือที่จะเย็บเนาะนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าปิดตาก่อนนอนก็ได้เดี๋ยวจ้าพี่น้องเนาะอย่างเงี้ยนะคะยายป้าก็จำมาจากเรียนแบบอะไรรู้ไหมคะผ้าปิดตาของสายการบินที่เขาแจกคนที่ขึ้นเครื่องเนาะนะคะเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้รูปทรงแบบนี้นะคะเรามีเศษผ้าอะไรทำได้หมดเลยจ้านะคะนี่นะคะเห็นบ่คะนี่นะคะข้างบนนี้นะคะยายป้าก็ขยักไว้นะคะเผื่อใครต้องการเอาให้มันหนากว่านี้นะคะเอากระดาษทิชชู่นะคะพับก็ได้ถ้าเราไม่มีเนาะนะคะถ้าเราไม่มีไอ้ฟองน้ำหรืออะไรนะคะเอากระดาษทิชชู่ใส่ในนี้ก็จะหนาขึ้นนะนี่ก็หนาด้วยจ้ะเนาะหนาอันนี้ก็หนานะคะนี่นะคะใส่อย่างนี้เลยนะคะเป็นจัดได้เป็นจัดได้พี่น้องคะเสร็จแล้วจ้าทำง่ายๆได้จ้าพี่น้องจ้านะเห็นบ่คะยายป้าก็เรียนแบบจากผ้าปิดตาของสายการบินนะคะที่ขึ้นเครื่องบินเนาะก็ได้มาแบบนี้ได้จ้าพี่น้องจ้านะคะทำง่ายๆสไตล์ยายป้าจ้าคลิปนี้ยายป้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ยายป้าคนโขชาแนลด้วยจ้าสวัสดีค่ะ